ข่าวดีแชร์ได้หมกหม้อปลาน้ำโขงจังหวัดบึงกาฬหมกหม้อปลาน้ำโขง1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นของดีประจำจังหวัดบึงกาฬเมนูนี้หมกหม้อปลาน้ำโขงแค่เปิดห่อออกมาก็คิดถึงข้าวสวยร้อนๆสักจานแล้ววัตถุดิบชั้นดีต้องปลาเนื้ออ่อนจากแม่น้ำโขงยิ่งเป็นปลาเนื้ออ่อนที่ติดไข่มาด้วยนะคืออร่อยหนัวแน่นอนหมกปลาน้ำโขงเป็นแซ่บรูปมาบ้างพี่น้องสุดยอดปลาน้ำโขงของแท้แล้วก็เป็นปลาเนื้ออ่อนอร่อยที่สุดเลยค่ะด้วยที่ราคาอาชีพแม่ค้าก็ต้องทำทนอร่อยมากเมนูนี้ไม่ยากแค่เตรียมเครื่องสมุนไพรอย่างตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงกระชายโขลกให้เข้ากันคลุกเคล้าเนื้อปลาปรุงรสชาติให้พอดีตักทุกอย่างใส่ใบตองที่รองด้วยใบแมงลักแล้วเอาไปย่างให้หอมแค่นี้ก็ยกเสิร์ฟได้เลยของดีบึงกาฬใครไปก็อย่าลืมไปชิมนะ